เพราะฉะนั้นสุดท้ายทางออกของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์กันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมเทราชอาจารย์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยที่ตอนนี้พยายามที่จะแย่งชิงกันสำหรับเก้าอี้หรือว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะครับผมคิดว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นหมุดหมายแรกนะครับในการที่จะนำไปในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะหรือแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ของพรรคเนี่ยนะครับต้องพยายามที่จะต้องได้ตำแหน่งนี้นะครับและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องนะครับกับการบริหารจัดการทางการเมืองอื่นๆมาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยในรัฐธรรมนูญปี2560นั้นมันได้กำหนดนะครับให้เป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็แน่นอนว่าทั้งสองพรรคเนี่ยการจะเดินหน้านะครับไปสู่หมายต่อไปก็คือการเรื่องนายกรัฐมนตรีนั่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้าได้ตำแหน่งนี้ก็ต้องสามารถกำหนดทิศทางนะครับได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับกับอาจารย์ครับดูเหมือนว่าตอนนี้ยังหาจุดลงตัวกันไม่ได้เลยยังทางออกกันไม่ได้แต่ละพรรคเนี่ยสมาชิกต่างๆออกมาเรียกว่าสนับสนุนแนวคิดของพรรคตัวเองมันจะมีทางออกมันจะมีทางลงยังไงได้บ้างอ่ะอาจารย์เพราะตอนนี้ดูว่าแต่ละฝ่ายยังไม่ยอมถอยกันสักก้าวกันเลยอาจารย์ผมว่าทางออกที่ดีที่สุดนะวันนี้ก็คือพรรคไหนอยากจะเสนอชื่อใครนะก็เสนอได้เลยนะครับโดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นคนโหวตในที่ประชุมนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยไม่ได้เป็นตำแหน่งของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นตำแหน่งของพรรคฝ่ายค้านนะครับประธานสภาก็คือประธานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดนะเพราะนั้นเนี่ยการจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโหวตนะครับและก็ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นวันนี้ก็ตกลงกันไม่ได้ระหว่างสองพรรคใหญ่ผมคิดว่าเสนอชื่อนะครับแล้วก็ใช้การโหวตในสภาดีที่สุดครับค่ะนั่นหมายความว่าเป็นกรณีอย่างที่พรรคเพื่อไทยเสนอหรือเปล่าคะที่ให้มีการฟรีโหวตอะค่ะครับผมคิดว่าก็เป็นทางที่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการฟรีโหวตมันก็จะสะท้อนถึงเรื่องของเจตจำนงทางการเมืองของสมาชิกแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในพรรคเพื่อไทยสมาชิกในพรรคก้าวไกลสมาชิกในพรรคการเมืองอื่นหรือแม้กระทั่งในอีกขั้วการเมืองหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติใดพัฒนาหรือพรรคใดๆก็แล้วแต่ที่มีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรนะตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมันจะสะท้อนเจตจำนงทุกฝ่ายแล้วก็คนที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานสภานั้นก็จะเป็นที่ได้รับการยอมรับนะจากทุกฝ่ายจะเป็นฝ่ายค้านก็ดีฝ่ายรัฐบาลก็ดีนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยยังมีภารกิจหลายอย่างนะครับเช่นการเลือกนายกรัฐมนตรีการขับเคลื่อนงานร่วมกันของสภานะครับหรือแม้ทั้งถ้าจะไปพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญนี้ต้องอาศัยความร่วมมือนะจากทุกฝ่ายทั้งสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือแม้กระทั่งสวด้วยนะดังนั้นการที่จะต้องได้คนที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับค่ะอาจารย์คะแต่ว่าทางก้าวไกลเขาก็มองว่าถ้าปล่อยให้มีการฟรีโหวตแบบนี้นะคะน่าจะเสียงของทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยตรงนี้น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างน่าจะได้เสียงมากกว่าอันนั้นเขาก็มองในเชิงที่อีกการเมืองนะครับผมคิดว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางพรรคก้าวไกลที่เขายึดมาโดยตลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือการไม่ยึดติดกับเรื่องของตำแหน่งนะแล้วก็การไม่ยึดติดกับเรื่องของโควต้านะครับหรือว่าเรื่องของการที่จะจัดสรรนะครับเก้าอี้กันหรืออะไรต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นผมเลือกก้าวไกลก็ไม่ต้องกังวลหรอกครับแล้วก็ให้เป็นเรื่องของการฟรีโหวตตามธรรมชาติดังนั้นสมาชิกทุกคนนะครับอย่างที่เรียนว่าไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนก็สามารถที่จะโหวตได้หมดนะแล้วก็ประธานที่ได้รับเรื่องเนี่ยก็จะเป็นประธานของทุกฝ่ายอย่างแท้จริงด้วยครับครับอาจารย์ครับที่มีทางออกทางเลือกบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาคนกลางในส่วนของพรรคร่วมอย่างอาจารย์วันนอมาเป็นแทนเลยเนี่ยจะโอเคไหมอาจารย์มองไงครับตรงนี้ผมว่าถ้าอาจารย์วันนอคือโดยจริงจุดมาส่วนตัวท่านก็ดีนะครับแต่ว่าท่านมาจากพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคเล็กตอนนี้เนี่ยการจะขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยนะครับต่อไปในสภานั้นเนี่ยก็คงไม่ง่ายนะครับสำหรับการที่จะทำงานตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนไม่ว่าวาระทางนโยบายหรือว่าทางกฎหมายนะครับหลายอย่างของรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยเสียงนะครับในการสนับสนุนเนี่ยอยู่ไม่น้อยอันนี้ถ้าประธานมาจากพรรคการเมืองเล็กเนี่ยนะก็จะเป็นปัญหานี้ในระยะยาวได้ครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะคนละครึ่งล่ะคะก้าวไกล2ปีเปิดไทย2ปีโอกาสมันจะเป็นไปได้ไหมคะ
ป็นแนวคิดที่ตลกมากนะอย่างที่บอกว่าคนละครึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าท้ายสุดมันก็คือการจัดสรรโควต้านะครับนะแล้วก็เราก็หนีไม่พ้นวงเงินการเมืองแบบเดิมไงครับในที่เราบอกเราไม่อยากเห็นโควต้าดนตรีเราไม่อยากเห็นโควต้าทางการเมืองเราไม่อยากเห็นการแบ่งเค้กนะถ้าแบ่งเป็นคนละครึ่งนี่มันคือสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นผมคิดว่าแนวคิดนี้ไม่น่าจะเหมาะสมเท่าไหร่นะครับคือถ้าให้อาจารย์ตอนนี้สมมุตินะคะสมมุติถ้าให้อาจารย์ยุทธพรเป็นครูใหญ่เอาแบบนี้ก็แล้วกันอาจารย์มองว่าอาจารย์จะหาทางออกให้กับเด็กนักเรียนทั้งสองฝั่งยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียต่างฝ่ายก็ต่างมีการห้ำหั่นกันด้วยการให้สัมภาษณ์ของแต่ละพรรคแบบนี้ทางออกจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงคะวันนี้หลักการที่เรายอมรับกันก็คือเสียงข้างมากถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลือกตั้งเราก็ยึดเสียงข้างมากเป็นหลักนะพรรคไหนที่ได้เสียงข้างมากนะครับก็ควรจะได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะนั้นเช่นเดียวกันการเลือกประธานสภาก็ต้องอาศัยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะนี่คือหลักเดียวกันเลยครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนวันนี้เนี่ยไม่จำกัดว่าจะเฉพาะก้าวไกลหรือเพื่อไทยนะครับอาจจะมีพรรคอื่นๆนะหรือพรรคในอีกขั้วอุดมการอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์เสนอได้นะแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นคนโหวตและตัดสินด้วยเสียงข้างมากนี่คือสิ่งที่แฝงที่สุดครับถ้าเป็นแบบนี้ภาพแค่เริ่มต้นหลังจาก MOU มาตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งแรกเนี่ยบรรยากาศมันก็ดูเหมือนจะน้ำผึ้งมันไม่หวานแล้วอ่ะอาจารย์แบบนี้มันจะไปกันต่อได้ขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้กกต.เขาเองประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วแต่ยังไม่รับรองซึ่งการรับรองคงจะตามมามันน่าจะก่อนกรอบเวลา60วันแน่ๆและเริ่มต้นก็เป็นอย่างนี้แล้วอาจารย์มันจะไปยังไงกันต่อฮะในบรรยากาศคือเรื่องของรัฐบาลผสมเนี่ยมันเป็นภาวะปกติเลยนะครับสำหรับการเห็นไม่ตรงกันนะครับหรือว่าการที่จะมีการพูดคุยกันและอาจจะมีความเห็นที่ต่างออกไปเพราะนั้นเนี่ยมันต้องใช้กลไกแล้วก็ต้องใช้เวลาครับในการที่จะท้ายสุดผมคิดว่าจะจุดร่วมมันเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะเพราะถ้าไม่สามารถมีจุดร่วมกันได้เนี่ยถึงจะพยายามไปบิดสถานการณ์นะครับด้วยการที่จะทำให้จัดตั้งรัฐบาลได้ที่สุดมันก็จะไปไม่ได้นะครับนะแล้วอย่าลืมนะฮะว่ารัฐบาลพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยวันนี้มีพรรคอันดับ1และพรรคอันดับ2นะครับก็คือก้าวไกลและเพื่อไทยแต่ไม่มีพรรคอันดับ3ที่รองรับนะครับเพราะนั้นเนี่ยโครงสร้างมันไม่สมดุลอยู่นะเพราะพอถัดจากพรรคอันดับ1และอันดับ2แล้วเนี่ยพรรคที่เหลือเป็นพรรคที่ต่ำสุดที่นั่งทั้งนั้นนะนี่ผมพรรคที่ต่ำสุดที่นั่งทั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อันดับ1กับอันดับ2เนี่ยไปด้วยกันไม่ได้โอกาสที่รัฐบาลจะไปต่อไม่ได้นั้นมันมีสูงมากแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าท้ายสุดมันต้องหาจุดสมดุลนะครับถ้าหาจุดสมดุลไม่ได้จริงเนี่ยการเกิดรัฐบาลผสมโดยเราพยายามไปบิดให้มันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นดีกับบ้านเมืองแน่นอนเพราะท้ายสุดมันจะนำไปสู่ปัญหารัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพรัฐบาลที่เต็มไปด้วยการต่อรองนะรัฐบาลที่เต็มไปด้วยเรื่องของการแบ่งโควต้านะมันไม่ใช่การเมืองแบบเดิมๆอีกแล้ววันนี้ผมคิดว่าถ้าสองพรรคอยากจะเป็นรัฐบาลนะครับต้องหาทางที่จะพูดคุยกันแล้วก็เดินต่อไปกันให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดครับค่ะค่ะอาจารย์คะแต่ว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของปรากฏการณ์นอกสภาขึ้นมานะคะทั้งสองฝั่งทั้งสองมวลชนตรงนี้มันมีความน่าเป็นห่วงน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคะผมคิดว่าเรื่องการเมืองมวลชนมันเกิดขึ้นได้ในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองถ้าสมมติว่าพรรคก้าวไกลจะตั้งได้ก็จะมีกลุ่มมวลชนที่เกิดขึ้นจากฝั่งที่เขาไม่สนับสนุนก็เป็นได้นะครับโดยเฉพาะในประเด็นอ่อนไหวต่างๆนะครับนะฮะเดียวกันถ้ารัฐบาลก้าวไกลจัดตั้งไม่ได้ก็อาจจะเกิดมวลชนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งสนับสนุนรัฐบาลพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะมีม็อบอีกฝั่งนึงมาเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยการเมืองมันจะไม่สามารถหาข้อยุติได้นะครับถ้ากลไกในสภานั้นไม่ตอบโจทย์หรือไม่สะท้อนหนึ่งเจตจำนงของประชาชนนั่นเองครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายังหาข้อยุติไม่ได้เป็นโอกาสมันจะมีโอกาสไหมคะที่เพื่อไทยเนี่ยจะไปจัดตั้งรัฐบาลนะคะแข่งกับในส่วนของก้าวไกลเพราะว่าตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวคลึกโครมกันทีเดียวนะคะแต่เขาปฏิเสธอยู่นะปฏิเสธนะคะแต่ว่าข่าวมันก็ออกมาเรื่อยๆนะอาจารย์ครับต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะครับสำหรับการเมืองแล้วก็หนึ่งในซีนาริโอที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยก็คือเรื่องการมือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้นั่นแต่ทีนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกยังเป็นไปได้อยู่ครับอาจารย์ครับแต่หลายคนเขาก็อยากเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นซีเรโอที่ก้าวไกลอาจจะไปไม่ถึงฝันนะนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก้าวไกลยังจับกับเพื่อไทยอยู่จะค้านก็ค้านด้วยกันจะรัฐบาลก็รัฐบาลด้วยกันอาจารย์ยังมองไหมว่ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่
ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแนวคิดในเรื่องแอดวานซ์เอ็นโอยูนะฮะจะจับมือกันรัฐบาลก็เป็นเหมือนกันเป็นฝ่ายชั้นซึ่งไม่ทันผมว่ามันเป็นแนวคิดที่ขาดความยืดหยุ่นนิดหนึ่งนะครับการเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยมันควรต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป้าหมายสำคัญก็คือการเอาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งนะครับมากกว่าการจะมาแบ่งขั้วทางการเมืองนะครับค่ะค่ะอาจารย์ฝากถึงบรรดากองเชียร์แล้วก็ประชาชนที่ติดตามข่าวกันสักนิดนึงคือหลายคนบอกว่าช่วงนี้เครียดเหลือเกินติดตามการบ้านการเมืองอยากที่จะให้ติดตามอย่างไรบ้างนะคะเราจะได้ไม่ต้องเครียดกันมากให้มองการเมืองก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็ต้องติดตามการเมืองก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับในฐานะประชาชนการมีส่วนร่วมนะครับการตรวจสอบนะครับคนที่อยู่ในสภานะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการทำหน้าที่ต่างๆนะครับผู้คนที่ได้รับเลือกตั้งไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่บนวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับข้อมูลข่าวสารมันมาอย่างหลากหลายนะมันมาอย่างมากมายมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณติดตามแล้วก็ต้องติดตามอย่างมีเหตุผลนะครับการแบ่งขั้วมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกนะครับแต่ว่าถ้าแบ่งขั้วแล้วเป็นการกดทับอีกฝ่ายหรือแบ่งขั้วโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกอันนี้เป็นปัญหาต่อประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นแบ่งขั้วโดยใช้เหตุใช้ผลว่าเป็นสิ่งที่ไปได้นะครับแล้วก็จะทำให้สังคมนั้นสามารถจะพูดปัญหาทางออกได้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับชัดเจนครับในมุมมองของอาจารย์สวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยรัฐศาสตร์จากสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางแนวทางทางออกสำหรับตำแหน่งประธานสภานะเพราะหลายๆคนเขาก็ให้ความเห็นมาแล้วทางออก1 2 3ต่างๆแต่อาจารย์ยุทธพรอาจจะฉีกจากคนอื่นนะฟรีโหวตไปเลยไปเลือกเอาเลยในสภาดูซิว่าพรรคการเมืองไหนใครก็ตามแต่ละพรรคที่เสนอชื่อกันมาใครได้คะแนนเสียงก็แสดงว่าคือเป็นคะแนนของในส่วนของสภาทั้งหมดใช่ค่ะก็คือมีอยู่500คนก็โหวตกันไปเลยใครอยากจะเสนอใครก็แล้วแต่นะคะก็ต้องดูก็เหมือนกันเวลาโหวตเนี่ยจะเป็นความลับหรือว่าจะมีการเปิดเผยอันนี้น่าติดตามและน่าสนใจอย่างหนึ่งคือก้าวไกลบอกมาแล้วว่าจะไม่ปล่อยไปถึงขั้นถึงฟรีโหวตเขาเคยออกมาบอกคุณสิริกัญญาแต่ทีเนี้ยพอเป็นแบบนี้แล้วถ้าแต่ละฝ่ายยังหาจุดลงตัวยังหาจุดที่ใครจะถอยใครที่จะอ่ะมาอาจจะต้องบอกเอ๊ะมีอะไรมาในการทดแทนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็คือหมายความว่าถ้าเพื่อไทยไม่ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็อาจจะมีตำแหน่งอื่นๆให้กับในส่วนของเพื่อไทยไหมตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงอื่นๆนะคะแต่ว่าถ้าว่ากันไปตามคันลองแล้วเนี่ยพรรคที่ได้อันดับหนึ่งก็จะได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตามที่อาจารย์ยุทธพรบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองพรรคจริงๆแล้วอย่างที่หลายๆฝ่ายหลายสื่อบอกนะคนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรงหยุดแล้วก็เงียบให้คนที่เขามีอำนาจจริงๆคุยกันนะมันจะได้ไม่ตอนนี้คือสื่อแต่ละสื่อเนี่ยตามโลกโซเชียลมันง่ายไงเวลาโพสต์ต่างๆอะไรต่างๆเยอะแยะอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้ยิ่งเหมือนกับความขัดแย้งมันขยายไปเรื่อยๆหันหน้าคุยเจรจากันดีกว่านะคะแล้วก็รับข่าวสารอะไรต่างๆคิดวิเคราะห์แยกแยะเดี๋ยวมันจะเครียดกันไปใหญ่นะ